สวัสดีครับวันนี้ร้าน Pre-order Sport Equipment from Japan นะครับเรามารีวิวรองเท้า Indoor Court นะครับของ ASICS รุ่น Gelblad 6นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ที่6แล้วนะครับของ Gelblad นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีของญี่ปุ่นนะครับสีเขียวอ่อนนะครับเขียวสะท้อนแสงนะครับตัวนี้ต่างจากบาท5ยังไงวัสดุเนี่ยจะเป็นยางมากขึ้นนะครับต่างจากบาท5นะครับต่างจากบาท5แล้วก็การร้อยเชือกรองเท้าเนี่ยก็จะต่างจากบาท5นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูงานใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับสีของญี่ปุ่นนะฮะสีของญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกันพริกด้านข้างนะครับเช่นเดียวกับที่ผมเคยรีวิวสีดำแล้วก็สีส้มไปแล้วนะครับของญี่ปุ่นนี่มีข้างเท้าด้านในนะครับนี่เลยเป็นพีการ์ดนะครับตรงนี้เนี่ยที่ต่างจากบาท5ก็คือบาท5เนี่ยข้างหลังเขาก็จะเป็นยางดิบนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นยางสังเคราะห์นะครับซึ่งเพิ่มความนิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มความนิ่มขึ้นได้ขึ้นอีกตรงนี้ด้านในก็จะเป็นพีการ์ดนะครับที่เราใช้ลากเท้ากันนะครับตรงนี้ก็จะกันที่เกิดความเสียหายกับรองเท้านะครับตัวยางกันถลอกก็ขึ้นมาสูงนะครับผมวัสดุตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับสีออกใหม่เลยสวยมากนะฮะตรงการร้อยเชือกเขาก็จะทำให้ล็อกหน้าเท้าได้แน่นดียิ่งขึ้นนะครับเรามาดูอีกข้างดีกว่านะครับเห็นได้นอนมาร์กิ้งนะครับตัวนี้เป็นเจลหน้าเจลหลังนะครับมีทั้งเจลหน้าเจลหลังฮะก็ได้ความนุ่มนะครับของเจลได้เต็มที่เลยนะครับรองเท้าตัวนี้เป็นไซส์28.5นะครับไซส์28.5นะครับผมครับก็ใครที่ชอบนะครับรองเท้าที่มีความนุ่มนะครับมีความนุ่มแล้วก็ช่วยเซฟกันข้อเท้าพลิกกันหน้าเท้าพลิกนะครับแล้วก็มีเจลหน้าเจลหลังนะครับมีความนุ่มมากนะครับตัวนี้ก็แนะนำเลยครับ ASICS Gelblad 6นะฮะครับผมก็วันนี้ร้าน Pre-order Sport Equipment from Japan นะครับก็ขอจบการรีวิว ASICS Gelblad 6 Japan นะครับสีใหม่แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ